หรือเป็นความรู้สึกที่มันอยู่กับเรามานานนายร้อยคนหนึ่งมาหาพระเยซูระหว่างทางพระองค์เจ้าค่ะบ่าวของข้าพเจ้าไม่สบายมากอยากให้พระองค์ไปรักษาด้วยพระเยซูก็ตั้งใจจะไปรักษาเขาก็ห้ามพระองค์เจ้าค่ะข้าพเจ้าเนี่ยเป็นคนไม่สมควรรับพระองค์เข้าไปสู่ชายคาบ้านเลยพระเยซูก็มองเห็นอะไรครับเห็นความเชื่อของเขาข้าพเจ้าเนี่ยเป็นทหารข้าพเจ้าสั่งให้คนนี้ไปคนนั้นก็ไปสั่งให้คนนั้นมาก็มาพระองค์เจ้าค่ะขอเพียงแต่ตรัสสั่งบ่าวก็จะหายไม่ต้องไปหรอกพระเยซูบอกเราไม่เคยเห็นคนที่มีความเชื่อมากอย่างนี้เลยเพราะเขาเป็นทหารเขารู้ถึงสิทธิอำนาจในการสั่งเขาก็เลยขอให้พระเยซูคริสต์เจ้าสั่งให้ลูกให้บ่าวของเขาเนี่ยหายโรคพระเยซูบอกกลับไปเถอะเขาเกิดความรู้สึกเชื่อที่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกก็กลับไปบ่าวก็หายสำหรับเราเคยเชื่ออย่างนั้นไหมมีหญิงต่างชาติคนหนึ่งเป็นคนต่างชาติคนต่างชาติกับอิสราเอลเนี่ยอิสราเอลมองคนต่างชาติเป็นอะไรครับสุนัขนะเป็นสุนัขนางมีความรู้สึกอยากได้รับการช่วยเหลือจากพระเยซูคริสต์เจ้ามีความปรารถนาในหัวใจจะให้ช่วยแต่นางรู้สึกตัวเองรู้จักตัวเองไม่ค่อยกล้าแต่ปัญหาที่คับอกปัญหาที่มีอยู่มากถึงขนาดว่าอย่างไรฉันก็จะขอให้ช่วยนางก็มาพบพระเยซูคริสต์เจ้านายเจ้าข้าขอช่วยด้วยเถิดช่วยลูกที่ฉันด้วยเถิดนายเจ้าข้าเมตตาด้วยเถิดพระเยซูพูดแรงจะเอาอาหารของลูกโยนให้สุนัข ก็ไม่สมควรอาหารของลูกโยนให้สุนัข ก็ไม่สมควรเอาไหมฮะเราทำไหมอาหารเราเตรียมไว้ให้ลูกเราให้หมามันกินซะพูดแบบเนี้ยหยาบๆเลยเป็นไงครับเราไม่ทำอาหารของลูกก็ให้ลูกหญิงคนนั้นว่ายังไงจำได้ใช่ไหมฮะจำได้สุนัขเนี่ยก็ขอแค่เศษเดนที่มันตกจากโต๊ะหล่นถึงพื้นแล้วเนี่ยจะทิ้งเนี่ยขอเศษตรงนั้นน่ะให้หมารับประทานเถอะพระเยซูฟังแล้วก็ประทับใจมากไม่เคยเห็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้เลยเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ใช่อิสราเอลเขาเป็นคนต่างชาติเหมือนกับพวกเราแต่เขามีความเชื่ออย่างมากที่ว่าอาหารของลูกคือเศษแห่งฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ตกลงจากโต๊ะแล้วเนี่ยข้าพเจ้าจะเป็นหมาที่รับประทานเอาเศษฤทธิ์เดชของพระเจ้าลูกแกหายเกิดการอัศจรรย์ในชีวิตแล้วถ้าพระเจ้ายังกระทำแค่ว่าเศษที่ตกลงมาไม่มากแล้วเรารู้จักตัวของเราพระเจ้าจะทำยังไงเราไม่ใช่สุนัขบอกแล้วแต่ความเชื่อที่เรามีเราถูกรับเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นบุตรแล้วเราก็มีสิทธิ์รับอาหารรับพระพรรับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราโดยตรงเรามีลูกถามรักลูกเท่ากันไหมเพชรนี่จะลำบากหน่อย4คนจะรักเท่ากันได้ยังไง4คนทุกวันจะต้องชั่งตาชั่งอย่างนั้นเหรอให้คนนี้1กิโล4คนให้4กิโลความรักมันมีตาชั่งไหมไม่มีความรักเป็นการแสดงออกกอดคนนี้และอีก3คนไม่กอดไอ้วินมันก็พาวพ่อกอดกูว่าเอง3คนพ่อไม่กอดปัญหาเกิดขึ้นในบ้านในครอบครัวเรียกว่าอะไรครับลำเอียงในพระคัมภีร์มีเรื่องนี้ไหมมีแม่รักยาโคบมากกว่ารักเอสาวใช่ไหมพ่อรักเอสาวมากกว่ารักยาโคบนะจะอธิษฐานวางมือข้างขวาให้เอสาวถูกขโมยมือไปวางข้างซ้ายสลับมือวางอ้าวยาโคบก็รับการอวยพรแล้วมาชีวิต
หมายความว่าพระเจ้ารับเราเป็นลูกเพื่อเราจะรับทั้งสิ้นจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าสำแดงความรักลงมาถึงเราเท่ากันไหมเท่ากันแต่รับได้เท่ากันไหมรับได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับใครครับขึ้นอยู่กับผู้รับครับเรามีสิทธิ์ความรับความรักจากพระเจ้าที่ให้มาเท่ากันแต่เรารับได้ไม่เท่ากันคนมีลูกมากเนี่ยรักลูกไม่ได้หมดทุกคนถามว่ารักไหมรักคนไหนที่เข้ามาใกล้เนี่ยก็รักมากหน่อยแม้ยิ่งลูกชายเนี่ยหัวปีรักมากคนไหนอยู่ไกลก็รักน้อยหน่อยแต่ความรักมันไม่มีขอบเขตใช่ไหมมันไม่มีขอบเขตไม่มีความจำกัดผมมีสองคนบางครั้งนั่งเสียใจทำไมมีความรู้สึกว่ารักคนโตมากกว่าไม่ได้ต้องรักลูกเท่ากันแล้วเมื่อรักเท่ากันเราทำอะไรครับทำแสดงออกให้เขาร้อยหนึ่งเธอก็เอาไปร้อยหนึ่งให้เธอพันหนึ่งเธอก็ไปพันหนึ่งหมดนะหมดตัวครับหมดตัวแล้วถ้าพระเจ้ารักเราพี่น้องคิดว่ายังไงแค่เราเป็นมนุษย์นะท่านทั้งหลายผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีกับลูกของตนฉันใดพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะให้ของดีกับคนเหล่านั้นที่ขอต่อพระองค์เราเคยขอไหมเคยได้รับของดีจากพระเจ้าไหมหญิงคณานขอแค่เศษที่ตกลงมาจากโต๊ะแต่เราเป็นลูกที่จะรับทั้งหมดแล้วเราได้ไหมพระพรของพระเจ้าบำเหน็จที่พระเจ้าเตรียมไว้สิ่งง่ายๆเหล่านี้อยู่ในพระวจนะคำของพระเจ้าอยู่กับชีวิตของเราทุกวันชายคนหนึ่งตาบอดอยากเห็นได้พระเยซูเจ้าค่ะช่วยด้วยเถิดเคยเห็นพระเยซูไหมไม่เคยได้ยินเมื่อไม่เห็นได้ยินได้ยินคนพูดพระเยซูมาพระเยซูมาถ้านั่งเงียบอยู่ก็คงไม่ได้แสดงความเชื่อออกจากชีวิตของตนแกก็เลยไม่เห็นนี่ถึงตรงไหนแล้วก็ไม่รู้นี่พระองค์เจ้าข้าช่วยด้วยช่วยข้าพเจ้าด้วยพระเยซูได้ยินคนเรียกเมินเฉยไหมไม่เข้าไปหารู้ไหมรู้บางทีนึกพระเยซูนี่กวนนะกวนกวนมากๆไม่ใช่กวนน้อยๆเห็นไหมเห็นคนตาบอดรู้ไหมรู้เห็นเสร็จให้เราทำอะไรอ่ะนะเขาเรียกก็คือเขาจะให้ช่วยเขารักษาเขาให้หายอ่ะถามเขาทำไมพระองค์มีเหตุผลไงเวลาพระองค์เจอใครพระองค์ถามพระองค์มีเหตุและผลจะให้ทำอะไรอยากให้รักษาตาให้หายบอดอ่ะถามอีกเจ้าเชื่อว่าเรามีฤทธิ์ทำการนี้ได้หรืออ้าวถ้าพูดกวนๆเฮ้ยไม่เชื่อจะขอเหรอเห็นไหมก็เชื่อนะสิแกก็เลยต้องบอกว่าอย่างนี้บังคับให้พูดนี่เชื่อพระองค์เจ้าข้าเชื่อว่าพระองค์มีฤทธิ์ไม่เชื่อฉันจะตะโกนขอทำไมอ่ะก็เห็นอยู่แล้วว่าเชื่อจึงตะโกนขอแล้วพระเยซูกลับมาถามทำไมพระเยซูถามถึงความมั่นใจพระเยซูถามเรากี่ครั้งเรื่องความมั่นใจในชีวิตของเราที่จะตอบพระองค์กี่ครั้งที่เราตอบพระองค์ด้วยความมั่นใจแล้วกี่ครั้งที่เราไม่กล้าตอบพระองค์พระองค์ถามเราเสมอชีวิตของเราถูกถามชายตาบอดคนนั้นตอบพระองค์อย่างเต็มปากว่าพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าเชื่อพระองค์มีฤทธิ์เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดมันก็ง่ายๆพระองค์เจ้าข้าก็พูดซะตั้งแต่แรกเลยโอ้ที่เจ้าตะโกนนี่เจ้าเชื่อใช่ไหมเอากลับไปหายเถอะไม่พระองค์ต้องการให้คนนั้นๆตอบสนองพระองค์แล้วพระองค์ถามเราทั้งหลายแต่ละคนที่นั่งที่นี่รวมทั้งผมด้วยเพื่อผมและท่านจะตอบสนองพระองค์แล้วท่านตอบสนองพระองค์ไหมในคำถามที่พระองค์ถามชีวิตของท่าน